สวัสดีครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยนะฮะนักธุรกิจในทีม Edit SC ทีมออนไลน์เบอร์1ของบริษัทจอนคอยวันนี้ครับผมมีประสบการณ์ไปซื้อยามาและทีเนี้ยก็มีการเลือกยาครับเภสัชกรเขาให้เราเลือกยาแต่ละชนิดแต่ละชนิดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกยาตัวไหนซึ่งยาแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างแล้วก็จะมีความเฉพาะเจาะจงลงไปอีกวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเล่าแบบนิยายอิงเรื่องจริงแล้วมันเกี่ยวกับงานขายพอดีเลยแต่คำเตือนก่อนนะฮะสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยผมแต่งขึ้นโดยใช้เรื่องจริงที่ผมไปประสบพบเจอมาแต่ที่ต้องแต่งเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นนะครับสมมติวันนี้เนี่ยผมไปที่ร้านขายยาแล้วก็มีอาการคือปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อที่สะบักซ้ายนะครับสะบักซ้ายนะปวดกล้ามเนื้อที่สะบักซ้ายอันนี้คือประเด็นปัญหาของผมผมเป็นลูกค้ามีปัญหาก็เลยไปที่ร้านขายยาซึ่งเภสัชเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าคุณปวดเนี่ยเรามียาตัวนี้นะเป็นยาแก้ปวดเม็ดละ10 บาทผมก็โอเคเม็ดละ10 บาทแต่คุณเภสัชไม่ได้จบแค่ตรงนั้นครับคุณเภสัชยังให้เราเลือกครับมันมียาหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงของมันด้วยยาตัวที่2เนี่ยคุณเภสัชบอกว่าแต่ยาตัวนี้มันเป็นยาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าเม็ดละ20 บาทแพงกว่าเมื่อกี้1 เท่าแล้วก็จะมียาตัวที่3เข้ามาครับยาตัวที่3เนี่ยคุณเภสัชบอกว่าตัวนี้มันแก้ปวดกล้ามเนื้อที่หลังโดยเฉพาะเลยนะแต่ราคาเม็ดละประมาณ50 บาทโอ้แพงขึ้นมาเกือบ5 เท่าเลยจริงไหม3-4 เท่าเลยอ่ะและยาตัวที่4ครับคุณหมอบอกว่าเม็ดเนี้ย120 บาทนะแต่ว่ามันเป็นยาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ปวดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักซ้ายโดยเฉพาะเลยเม็ดละ120 บาทถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะซื้อเม็ดไหนดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพื่อนๆบางคนก็อาจจะบอกว่าก็ซื้อเม็ดที่ถูกที่สุดจริงไหมแก้ปวดแต่มันจะมีลูกค้าอีกหลายประเภทเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมครับผมซื้อเม็ดละ120 บาทครับเพราะมันเป็นยาที่เฉพาะเจาะจงไปที่สะบักซ้ายโดยเฉพาะเป็นการแก้ปวดตรงปัญหาของเราโดยเฉพาะเลยถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่ายาตัวแรกตั้ง12 เท่าเลยอ่ะผมก็ควักเงินที่จะซื้อเรื่องนี้สอนอะไรให้กับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะฮะเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับส่วนตัวผมเองนะผมได้เรียนรู้ว่าเรื่องราคาไม่สำคัญเลยครับถ้าเกิดวันนี้เรามีการขายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคู่แข่งตัดราคาคู่แข่งตัดราคาทำยังไงดีลูกค้าไม่มาซื้อจากเราคู่แข่งไปตัดราคาแบบนี้เราจะทำยังไงดีผมขอบอกงี้นะครับว่าการค้าการขายหรือตัวธุรกิจเนี่ยเรื่องราคาในการตัดราคาบางครั้งบางทีไม่ใช่สาระสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าก็ได้นะฮะอาจจะมีครับลูกค้าบางคนเลือกที่ราคาแต่ลูกค้าบางคนเขาเลือกเน้นเพราะอยากจะได้สินค้าที่มันตอบโจทย์เขามากกว่าและเฉพาะเจาะจงมากกว่าเอาเรื่องราคาก่อนนะครับทำไมคนบางคนถึงเลือกซื้อ Vios แต่อีกคนบางคนซื้อ BM ซื้อ Benz ทั้งที่รถยนต์มันก็คือรถยนต์เหมือนกันสามารถนำพาเราจากที่1ไปยังอีกที่1ได้แต่ทำไมคนหนึ่งเลือก Vios อีกคนหนึ่งเลือก Benz ล่ะทั้งที่ Benz เนี่ยโหแพงกว่า Vios ต้องไหนๆจริงไหมเพราะเขาต้องการคุณภาพเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนครับลูกค้าบางคนเชื่อว่าของแพงนั้นดีกว่าเสมอของดีมักไม่ถูกของถูกมักไม่ดีเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะหลายคนครับที่เข้าไปในแอป Lazada แอป Shopee แล้วมันมีการเปรียบเทียบราคาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าอัตราส่วนในการเลือกเนี่ยเขาไม่ได้เลือกราคาที่ต่ำที่สุดนะฮะแต่เขาเลือกราคาที่เป็นราคากลางกลางๆเลยอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะเขามีความเชื่อว่าราคากลางคือราคาที่มาตรฐานราคาต่ำเกินไปสงสัยมันเอาพวกเกรดต่ำเกรด B เกรด C มาขายให้เราแน่เลยแล้วเชื่อไหมฮะว่าลำดับที่2คนซื้อราคาที่สูงที่สุดครับเพราะเขาเชื่อว่าอันนี้คือเกรด A แต่คนเลือกซื้อราคาต่ำสุดเป็นอัตราที่น้อยที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยครับเขาต้องการคุณภาพอยากจะซื้อสินค้าอะไรบางอย่างควักเงินไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะได้คุณภาพและถ้าเกิดซื้อของที่ราคาถูกเกินไปบางครั้งบางทีก็อาจจะไม่แก้ไขปัญหาให้กับตัวเขาก็ได้ผมก็เลยไม่ตัดสินใจซื้อยาแก้ปวดธรรมดาทั่วๆไปเม็ดละ10 บาทแต่กลับไปซื้อ120บาทตามที่คุณบริษัทเขาแนะนำข้อที่2ครับที่ผมตัดสินใจซื้อยาที่มันราคาแพงที่สุดเพราะอะไรเพราะยาตัวสุดท้ายที่ราคาเม็ดละ120บาทเนี่ยคุณหมอบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นเลยผมมีปัญหาคือปวดสะบักซ้ายแล้วยาตัวนี้แก้อาการปวดสะบักซ้ายด้วยมันคือส
อดคล้องตรงกับปัญหาที่เขาเจอแบบพอดีถามว่าทำไมล่ะไอยาแก้ปวดธรรมดาเนี่ยมันแก้สะบักสายได้ไหมแก้ได้แต่มันเพลนๆไงมันทั่วไปมันเป็นยาแก้ปวดแบบทั่วๆไปเราก็รู้สึกว่าไม่รู้มันจะตอบโจทย์เราหรือเปล่าแล้วจะตอบโจทย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้มันจะมีคุณภาพในการตอบโจทย์ไหนแต่พอเราเห็นว่ายาตัวเนี้ยมันผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นเลยโดยเฉพาะมันตอบโจทย์ลูกค้าไงเขาถึงตัดสินใจซื้อถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าราคายาแบบทั่วๆไปก็ตามนี่แหละคืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่าพอเวลาเราทำการตลาดเนี่ยเราจำเป็นต้องทำการตลาดแบบเจาะจงไม่ใช่หวานแหไปเรื่อยไม่ใช่พูดแบบว่าลอยๆพูดแบบกลางๆพูดแบบทั่วๆไปถ้าเราพูดแบบทั่วๆไปนะสินค้าของเราก็จะกลายเป็นเหมือนยาแก้ปวดราคา10บาทนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการทำการตลาดแล้วพูดให้เขาเห็นภาพว่าสิ่งนี้มันแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรเฉพาะเจาะจงลงไปเลยเดี๋ยวคนที่มีปัญหานั้นที่เป็นเฉพาะเจาะจงนั้นน่ะเขาก็จะสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าจากเราถึงแม้ว่าราคาที่เราขายเนี่ยอาจจะสูงกว่าราคาสินค้าแบบทั่วๆไปเนี่ยถึง12เท่าเขาก็ยินดีซื้ออยู่ดีเพราะเขาเชื่อว่าสินค้าตัวนี้เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาของเขาโดยเฉพาะเพราะนั้นของถูกไม่ใช่ประเด็นในการแข่งขันครับการตัดราคาไม่ใช่ประเด็นในการแข่งขันยิ่งตัดราคาให้ต่ำลงไปเรื่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าเราอะต้นทุนต่ำคุณภาพไม่ดีเขาถึงดั้มราคาได้มากขนาดนี้ข้อที่2ครับสินค้าเราจะต้องเฉพาะเจาะจงมีการทำการตลาดโปรโมทแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาครับที่ผมบอกว่าสินค้า1ตัวสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างเราจำเป็นต้องทำคอนเทนต์ออกมาให้เป็นหลายๆคอนเทนต์โดยนำเสนอว่าสินค้านั้นแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างไรไม่ใช่ว่า1คอนเทนต์1สินค้าแล้วพูดกว้างๆแบบนี้ขายไม่ได้หรอกครับแต่เราจะต้องเจาะจงไปเลยเราอาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่คอนเทนต์เราจะไม่ตันเพราะสินค้า1ตัวมันสามารถทำได้หลายๆคอนเทนต์แบบเฉพาะเจาะจงแล้วสามารถเจาะจงลึกลงไปและลึกลงไปได้ไม่รู้จบแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะทำมันให้ลึกขนาดไหนสิ่งสำคัญครับเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครเราถึงจะเฉพาะเจาะจงได้ถูกจุดถูกตำแหน่งเกาถูกที่คันร้อยทั้งร้อยลูกค้าซื้อแน่นอนนะครับและเพื่อนๆล่ะครับได้เรียนรู้อะไรจากนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ของผมบ้างครับคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ